การเข้าใช้งานระบบ EDU KU ePortfolio นะครับให้เพื่อนๆ นะครับเข้าที่ URL หรือลิงก์ที่มีก็จะได้หน้าจอดังรูปนะครับและหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่เมนูหรือปุ่มนิสิตนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆพิมพ์รหัสใช้งานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องเช่น B631062641และรหัสผ่านให้ถูกต้องนะครับหากเข้าระบบยังไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับลองเข้ามาอีกครั้งนึงแล้วดูว่าก่อนพิมพ์รหัสผ่านเราเผลอกดภาษาไทยไว้หรือเปล่าหรือเผลอกดแคปล็อกไว้ที่คีย์บอร์ดหรือไม่ซึ่งจะทำให้เราพิมพ์รหัสผ่านเนี่ยก็จะไม่ถูกต้องครับและถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่ารหัสผ่านที่ตนเองพิมพ์ถูกต้องแน่นอนนะครับแต่ยังเข้าระบบไม่ได้อาจจะเกิดจากการแมปกันของระบบ All Login ที่มหาวิทยาลัยนำระบบนี้มาใช้เมื่อไม่นานมานี้นะครับการแมปกันของรหัสผ่านเพื่อนๆอาจจะไม่สมบูรณ์ซึ่งจะมีกรณีนี้เพียงไม่กี่คนนะครับและหากเกิดขึ้นจริงนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปรีเซ็ตและตั้งรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นการแมปอีกครั้งที่ URL account.ku.ac.th นะครับและเลือกเมนูลืมรหัสผ่านจากนั้นนะครับให้ทำตามคำแนะนำที่ระบบแจ้งจนเสร็จและเพื่อนๆนะครับค่อยเข้ามาระบบ ePortfolio อีกครั้งครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆยังเข้าระบบไม่ได้นะครับให้เพื่อนๆนะครับติดต่อหัวหน้าศูนย์ฝึกได้เลยเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีระบบ All Login ให้เข้าใช้งานแต่เมื่อเป็นการเข้าใช้งานระบบหลักแนะนำให้เข้าด้วยรหัส @ku.ac.th นะครับส่วนรหัส @ku.th เป็นระบบของ Google ซึ่งจะเอาไว้ใช้งานกับแอปพลิเคชันต่างๆที่ Google มีให้เช่น Google Document Google Drive Google Classroom เป็นต้นนะครับส่วนรหัส @live.ku.th เอาไว้สำหรับเข้าใช้แอปพลิเคชันต่างๆของค่าย Microsoft เช่น Office 365 OneDrive หรือ Microsoft Teams เป็นต้นครับในหน้าแรกนะครับในเมนูหน้าแรกจะแสดงเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางศูนย์ฝึกประสบการณ์ต้องการจะแจ้งให้นิสิตที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทราบถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจและมีประโยชน์แก่นิสิตครับและเมนูต่อมานะครับเมนูภาพรวมในส่วนของเมนูภาพรวมนะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วจะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลการฝึกสอนซึ่งจะเป็นชื่อนามสกุลของนิสิตชื่อสาขาวิชาโรงเรียนที่ฝึกสอนระดับชั้นที่สอนปีการศึกษาอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงครับซึ่งหากเพื่อนๆมีอาจารย์นิเทศหรืออาจารย์พี่เลี้ยงมากกว่า1ท่านชื่อของอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงก็จะแสดงให้เห็นอยู่ในหน้านี้เช่นกันเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้หากไม่ครบนะครับให้แจ้งกลับไปยังหัวหน้าศูนย์ฝึกได้เลยครับและเมนูต่อมานะครับเมนูการฝึกประสบการณ์เมนูการฝึกประสบการณ์นะครับจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยทั้งหมด9หัวข้อประกอบด้วย 1. ปฐมนิเทศ 2. การรายงานตัวต่อสถานศึกษา 3. แผนการจัดการเรียนรู้ 4. ทำแบบประเมิน 5. กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 6. สัมมนาหลังฝึก 7. ประมวลภาพการฝึกประสบการณ์ 8. บันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกและ9การสร้าง ePortfolio ครับปฐมนิเทศนะครับการปฐมนิเทศนะครับจะเป็นหน้าจอที่ให้เพื่อนๆได้บันทึกกิจกรรมของการปฐมนิเทศตามโจทย์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนะครับทั้งนี้เพื่อนๆสามารถใส่ข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่า Text Editor นะครับซึ่งมีลักษณะคล้าย Microsoft Word แต่มีความสามารถที่น้อยกว่าเพื่อนๆสามารถคลิกไอคอนข้างบนได้แต่ถ้าหากเพื่อนๆ copy ไฟล์จากแหล่งภายนอกเพื่อนำมาวางในนี้นะครับจะถูกล้าง format ดังนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องมาจัดหรือว่าตกแต่งข้อความอีกรอบนึงนอกจากนี้นะครับยังมีสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ให้เพื่อนๆที่อยู่สาขาการสอนคณิตศาสตร์ได้ใช้งานอีกด้วยครับในกรณีที่เพื่อนๆต้องการอัปโหลดรูปเข้าไปใน Text Editor นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดแทรกรูปภาพหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่อัปโหลดไฟล์เพื่อเลือกรูปที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดที่อัปโหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครือแม่ข่ายหรือว่า Send to Server นั่นเองจากนั้นนะครับกดตกลงรูปของเพื่อนๆก็จะปรากฏใน Text Editor นะครับเพื่อนๆสามารถจัดตำแหน่งของรูปและปรับขนาดได้อย่างอิสระนะครับแต่ไม่ควรเลือกรูปภาพที่มีขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับไม่เช่นนั้นจะทำให้การประมวลผลเนี่ยนานเกินไปครับอีกทั้งในอนาคตนะครับการประเมินเล่ม ePortfolio ด้วยฟอร์3.06 ซึ่งจะมีประเด็นการประเมินในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพื่อนๆจึงสามารถตกแต่งข้อความใน Text Editor ได้ทุกเมนูที่เป็นลักษณะอย่างนี้แบบอิสระและสร้างสรรค์โดยเพื่อนๆครับสามารถแทรกภาพประกอบตกแต่งข้อความได้อย่างอิสระซึ่งส่วนหนึ่งของคะแนนประเมิน ePortfolio ในฟอร์3.06หลังจากที่เพื่อนๆได้กดสร้างเล่ม ePortfolio เรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้ ePortfolio ของเพื่อนๆสวยงามมากยิ่งขึ้น
ก็จะทำให้เพื่อนๆนะครับได้คะแนนในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ความเป็นระเบียบและความสวยงามต่อไปครับต่อมานะครับการรายงานตัวต่อสถานศึกษาการรายงานตัวต่อสถานศึกษานะครับสำหรับให้เพื่อนๆบันทึกประสบการณ์ในการรายงานตัวต่อสถานศึกษาตามโจทย์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันโดยที่ข้อแรกนะครับให้เพื่อนๆพูดถึงประสบการณ์ในช่วงสัปดาห์แรกของการเข้าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของเพื่อนๆนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเพื่อนๆสามารถบันทึกได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเข้ามาฝึกงานส่วนข้อที่2นะครับจะเป็นโจทย์ที่ให้เพื่อนๆสะท้อนความคิดของการฝึกตามประสบการณ์จริงในโรงเรียนเมื่อเทียบกับสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังก่อนฝึกว่าเป็นอย่างไรบ้างที่เมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถบันทึกข้อมูลใส่รูปภาพพร้อมตกแต่งให้สวยงามได้เช่นเดียวกันซึ่งเพื่อนๆสามารถบันทึกและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทั้งนี้นะครับหากมีข้อแนะนำจากท่านอาจารย์นิเทศหรือครูพี่เลี้ยงเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้เช่นกันครับต่อมานะครับแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเป็นเมนูสำหรับให้เพื่อนๆอัปโหลดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เพื่อนๆต้องสอนในภาคการศึกษานี้ด้วยปกตินะครับก็จะประมาณ15คาบแม้ว่าเพื่อนๆจะไปทำงานจริงเพียง6สัปดาห์ก็ตามเพื่อนๆสามารถใส่แผนตลอดทั้งเทอมได้อย่างเต็มที่ทางนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆใส่แผน15คาบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถใส่แผนรายคาบที่เตรียมมาเพื่อการสอนแต่ละครั้งได้โดยการแนบไฟล์ PDF นะครับเข้าไปในหัวข้อเนื้อหานั้นๆทั้งนี้นะครับเพื่อนๆสามารถให้ดาวกับแผนที่เพื่อนๆประทับใจได้พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าประทับใจด้วยเหตุผลใดแผนติดดาวนะครับสามารถติดดาวได้กี่แผนย่อยก็ได้ในเมนูนี้นะครับอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงสามารถเข้ามาตรวจสอบและให้คำแนะนำได้ครับและต่อมานะครับจะเป็นวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆสามารถทำไปพร้อมกันได้เลยนะครับในขั้นตอนที่1 นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่มุมขวาบนปุ่มสีเขียวนะครับสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ครับหน้าจอนะครับจะปรากฏให้เพื่อนๆนะครับระบุชื่อหน่วยและหน่วยการเรียนรู้นะครับหรือว่าชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ครับและหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับสังเกตใต้ล่างนะครับจะปรากฏหัวข้อแผนนำเสนอและการเพิ่มหัวข้อนะครับให้เพื่อนๆนะครับกดเพิ่มหัวข้อครับพร้อมระบุชื่อหน่วยการเรียนรู้ครับและหลังจากนั้นนะครับกดบันทึกครับหน้าจอก็จะปรากฏนะครับหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3ชื่อหัวข้อหน่วยการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆสามารถกดติดดาวหากชื่นชอบหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับแล้วก็จะปรากฏให้เพื่อนๆนะครับเลือกไฟล์อัปโหลด PDF นะครับให้เพื่อนๆกดอัปโหลดไฟล์ PDF ครับและหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดบันทึกครับบันทึกข้อมูลสำเร็จนะครับหน้าจอก็จะปรากฏนะครับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เพื่อนๆอัปโหลดไปนะครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้นะครับเพื่อนๆสามารถกดดูหรือว่าแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอดนะครับเมนูถัดมานะครับเมนูทำแบบประเมินเมนูทำแบบประเมินนะครับจะประกอบไปด้วยแบบประเมินย่อยๆทั้งหมด4ฟอร์มด้วยกันได้แก่แบบประเมินฟส301ฟส303ฟส305และฟส306ครับโดยผมนะครับขอนำเอาฟส305มานำเสนอก่อนเนื่องจากเป็นอนุทินที่เพื่อนๆต้องบันทึกทุกสัปดาห์และเพื่อนๆเคยเห็นรูปบันไดนี้มาแล้วนะครับในวันปฐมนิเทศแต่วันนี้เราจะขอพูดอีกครั้งหนึ่งบันไดนะครับคือสเต็ป6สัปดาห์ที่เพื่อนๆอยู่ในโรงเรียนเพื่อนๆดูที่บันไดขั้นที่1นะครับและมองมาข้างล่างจะเห็นว่าฟส305จะเริ่มตั้งแต่ขั้นที่1จนถึงขั้นที่6ซึ่งในอนุทินฟส305นะครับจะมีทั้งหมด4ข้อคำถามได้แก่ข้อที่1ให้นิสิตบันทึกเหตุการณ์ที่ทำให้นิสิตเกิดการเรียนรู้บรรยายเหตุการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาว่าได้ทำอะไรหรือเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้นิสิตเกิดความประทับใจหรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ทำให้คิดอย่างไรรู้สึกอย่างไร 2. ให้นิสิตสะท้อนต่อเหตุการณ์ที่ระบุตามข้อ1พร้อมให้เหตุผลและแสดงหลักฐานประกอบถ้ามีเช่นเกิดได้อย่างไรมีผลอย่างไรสัมพันธ์หรือเปลี่ยนแปลงความคิดวิธีคิดหรือความช่วยเดิมหรือไม่
ทำให้นิสิตเกิดความคิดใหม่อะไรบ้าง 3. นิสิตได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ดังกล่าวระบุสิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่บันทึกข้อมูลข้างต้นและ 4. นะครับนิสิตจะได้นำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้หรือปัญหาเกิดจากการเรียนรู้ข้างต้นไปพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างไรอธิบายสิ่งที่นิสิตคาดว่าจะพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัยบนพื้นฐานหลักการทฤษฎีทางการศึกษานะครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ข้อมูลและใส่ภาพตกแต่งได้เช่นเดียวกันครับแบบประเมินฟ.ศ.301นะครับเป็นแบบประเมินในเรื่องของสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้โดยมีประเด็นในการประเมิน6ข้อด้วยกันนะครับตามแบบฟอร์มที่เพื่อนๆเห็นในหน้าจอนี้ที่หน้าจอของเพื่อนๆนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มให้แนบหลักฐานเพื่อนๆลองดูตัวอย่างที่ข้อ 1.1.1 นะครับจะเห็นว่ามีปุ่มให้แนบหลักฐานพอเพื่อนๆคลิกที่ปุ่มนี้นะครับจะเห็นลิสต์ข้อทั้งหมด3แบบได้แก่1อนุทิน2สัมภาษณ์พูดคุยกับนิสิตและผู้เกี่ยวข้อง3อื่นๆเช่นการจัดการเรียนรู้จรรยาบรรณนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเพื่อนๆแนบเป็นอนุทินนะครับเพื่อนๆต้องไปกรอกแบบประเมินอนุทินฟ.ศ.305ให้เรียบร้อยมาก่อนซึ่งตามที่เราได้พูดมาก่อนอันนี้นะครับส่วนถ้าเพื่อนๆเลือกแนบหลักฐานเป็นสัมภาษณ์พูดคุยเพื่อนๆคลิกหน้าจอนะครับหน้าจอนะครับจะป๊อปอัพให้เพื่อนๆได้ใส่วันที่และสรุปย่อยในสิ่งที่เพื่อนๆสัมภาษณ์หรือพูดคุยมาครับหากนอกเหนือจากอนุทินและสัมภาษณ์พูดคุยนะครับเพื่อนๆก็สามารถแนบหลักฐานอื่นๆได้โดยจะมีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาให้กรอกวันที่และสรุปยอดเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆต้องการให้ได้รับคะแนนที่ดีในแบบประเมินฟ.ศ.301นะครับเพื่อนๆต้องแนบหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อให้อาจารย์นิเทศนะครับและครูพี่เลี้ยงได้ประเมินอย่างชัดเจนครับแบบประเมินฟ.ศ.303นะครับเป็นแบบประเมินสมรรถนะด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูและจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันวิธีการบันทึกนะครับก็จะคล้ายกับแบบประเมินฟ.ศ.301คือให้เพื่อนๆเนี่ยแนบหลักฐานซึ่งเป็นอนุทินนะครับการสัมภาษณ์พูดคุยหรืออื่นๆเช่นกันแบบประเมินฟ.ศ.306นะครับเป็นแบบประเมินรูปเล่ม ePortfolio ของเพื่อนๆที่ทำเสร็จแล้วซึ่งแบบประเมินนี้นะครับหากเพื่อนๆยังไม่ได้ generate หรือสร้างเล่ม ePort นะครับแบบประเมินนี้จะไม่สามารถขึ้นมาให้ประเมินได้โดยหัวข้อในแบบประเมินนี้นะครับประกอบด้วย5ข้อคือ 1. องค์ประกอบของแฟ้มสะสมผลงาน 2. การเขียนสะท้อนความคิด 3. ความคิดสร้างสรรค์ 4. ความตั้งใจความเป็นระเบียบเรียบร้อย 5. คุณภาพของผลงานโดยรวมดังนั้นนะครับเมื่อเพื่อนๆทราบประเด็นการประเมินทั้ง5แล้วก็จะทำให้เพื่อนๆสามารถสร้างหรือเตรียมข้อมูลสำหรับทำ e-port ได้สวยงามหรือสร้างสรรค์ตัวเรียนมากยิ่งขึ้นโดยนิสิตนะครับสามารถดูผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยงได้ในตัวเลือกดูข้อมูลการประเมินครับเมนูต่อมานะครับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนะครับเป็นเมนูที่ให้เพื่อนๆบันทึกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนโดยในหัวข้อนี้นะครับจะมีโจทย์ให้บันทึกทั้งหมด2ข้อคำถามโดยการพิมพ์ใน Text Editor นะครับให้เพื่อนๆสามารถใส่รูปภาพประกอบการพิมพ์ข้อมูลกิจกรรมได้ครับเมนูต่อมานะครับสัมมนาหลังฝึกสัมมนาหลังฝึกนะครับเป็นเมนูที่ให้เพื่อนๆบันทึกสิ่งที่ได้และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับหลังจบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงเรียนโดยที่เมนูนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ข้อคำถามได้แก่1ให้นิสิตระบุหัวข้อสัมมนาและสรุปความรู้สำคัญที่ได้รับ2สะท้อนข้อคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา3จากการอภิปรายกลุ่มย่อยให้นิสิตระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้และปัญหาอุปสรรคที่พบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ4สรุปข้อคิดหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้รับจากการอภิปรายกลุ่มย่อยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆสามารถตกแต่งข้อมูลที่บันทึกได้อย่างอิสระครับเมนูต่อมานะครับประมวลภาพการฝึกประสบการณ์โดยที่เมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถรวบรวมและอัปโหลดภาพการฝึกประสบการณ์เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับโดยที่เพื่อนๆสามารถอัปโหลดรูปภาพเป็นภาพหน้าแรกของอัลบั้มได้และจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆใส่รายละเอียดของอัลบั้มเช่นหัวข้อสถานที่วันและเวลานะครับพร้อมทั้งรายละเอียดของกิจกรรมสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆเลือกรูปภาพมาใส่อัลบั้มนะครับซึ่งแนะนำว่า
ให้เพื่อนๆใส่สักประมาณ5รูปภาพต่อ1อัลบั้มนะครับเพื่อให้ขนาดของ e-port โดยรวมไม่มีขนาดใหญ่เกินไปเมนูต่อมานะครับบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกเป็นเมนูนะครับที่ให้เพื่อนๆบันทึกประสบการณ์ที่ได้รับและสะท้อนคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองหลังจบการฝึกนะครับโดยที่ใน Tech Editor นะครับจะมีข้อคำถามด้วยกันทั้งหมด2ข้อครับเพื่อนๆสามารถบันทึกและตกแต่งข้อมูลได้อย่างอิสระแต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือคำถามข้อที่2นะครับที่ให้เพื่อนๆระบุปัญหาหรือประเด็นที่น่าสนใจในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนในภาคเรียนที่2ของชั้นปีที่4ตรงนี้นะครับเพื่อนๆควรบันทึกเก็บไว้เพื่อที่ถึงเวลานั้นนะครับจะได้มีข้อมูลในการทำวิจัยอย่างรวดเร็วครับเมนูต่อมานะครับสร้าง ePortfolio โดยเริ่มนะครับจากการอัปโหลดหน้าปกเขียนรายละเอียดเล็กน้อยเกี่ยวกับตนเองจากนั้นนะครับระบบจะนำไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินแบบฟอร์มบันทึกต่างๆที่นิสิตได้อัปโหลดไว้และบันทึกไว้นะครับในหัวข้อก่อนหน้ามาเจเนเรตเป็นพอร์ตโฟลิโอที่สมบูรณ์ของนิสิตครับที่เมนูนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มทางขวามือด้านบนจำนวน2ปุ่มด้วยกันคือสร้างรูปเล่มและประเมินรูปเล่มครับหากเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้สร้างรูปเล่มเพื่อนๆลองคลิกที่ประเมินรูปเล่มนะครับจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแสดงว่าถ้าเรายังไม่ได้สร้างรูปเล่มนะครับเราจะไม่สามารถประเมินผลงานของเราได้ครับดังนั้นนะครับเราจะมาสร้างรูปเล่มไปด้วยกันนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ปุ่มสีเขียวสร้างรูปเล่มครับเพื่อนๆดูทางซ้ายมือนะครับจะเห็นขั้นตอนการสร้างว่ามีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขั้นตอนที่1หลังจากนั้นนะครับหน้าจอจะให้เพื่อนๆนะครับอัปโหลดรูปภาพขนาด A4 จำนวน1ภาพนะครับเพื่อนำมาเป็นหน้าปกของ e-port เราครับและหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มขั้นตอนต่อไปทางด้านขวามือบนครับจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนที่2ให้เขียนสร้างโปรไฟล์เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับตนเองเล็กน้อยครับและหลังจากนั้นนะครับระบบจะนำไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินแบบฟอร์มบันทึกต่างๆนะครับที่เพื่อนๆได้อัปโหลดและบันทึกไว้ในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับมาเจเนเรตเพื่อสร้างเป็น e-portfolio ที่สมบูรณ์ครับโดยในการเจเนเรตนี้นะครับอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยตามปริมาณข้อมูลที่เพื่อนๆเคยบันทึกไว้นะครับและหลังจากนั้นนะครับจะได้หน้าจอตามตัวอย่างนี้ครับให้เพื่อนๆกดบันทึกนะครับหากขึ้นผิดพลาดตามนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับให้เพื่อนๆกดโอเคแล้วมากดที่สร้าง ePortfolio จะปรากฏรูปเล่มที่เจเนเรตเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดดูข้อมูลได้เลยครับก็จะปรากฏข้อมูลที่เจเนเรตเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหากเพื่อนๆนะครับดูเล่มที่เจเนเรตแล้วยังอยากแก้ไขนะครับเพื่อนๆสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลหรือว่าเพิ่มเติมข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วมากดเจเนเรตอีกครั้งนึงนะครับและเมนูต่อมานะครับเมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเมนูดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับเป็นช่องทางที่ทางศูนย์ฝึกอัปโหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมฝึกสอนให้กับนิสิตอาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยงและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเหล่านี้นะครับไปใช้งานต่อได้โดยที่เอกสารทางศูนย์ฝึกจะเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดนั้นจะจัดทำเป็นโฟลเดอร์หรือว่าหมวดหมู่ที่ชัดเจนและง่ายต่อการค้นหาครับเมนูต่อมานะครับเมนูคลังความรู้สำหรับเมนูคลังความรู้นะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมเอกสารที่ทางศูนย์ฝึกจัดเตรียมไว้โดยจะเป็นเอกสารที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและได้แยกหมวดหมู่ไว้เพื่อความสะดวกชัดเจนง่ายต่อการค้นหานะครับซึ่งเหล่านั้นสามารถคลิกอ่านเพื่อเรียนรู้ได้เลยอย่างในตอนนี้นะครับจะปรากฏเป็นเอกสารทั้งในรูปแบบของอีบุ๊กและ PDF ซึ่งเหล่านั้นสามารถเลือกกดเข้าไปเรียนรู้ตามที่เราสะดวกได้เลยครับและเมนูต่อมานะครับโปรไฟล์เมนูโปรไฟล์นะครับเป็นเมนูสำหรับข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนๆนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถอัปโหลดรูปโปรไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพศรหัสนิสิตชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับรวมทั้งข้อมูลการติดต่อช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์
ID Line ที่อยู่ปัจจุบันและช่องทางติดต่อของผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินครับถัดมานะครับเป็นข้อมูลการศึกษาของนิสิตนะครับหลักสูตรระดับการศึกษาและวิชาเอกนะครับซึ่งผู้ดูแลระบบนะครับได้กรอกให้แล้วหากมีข้อผิดพลาดต้องการแก้ไขข้อมูลนะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลระบบนะครับไม่สามารถแก้ไขในส่วนนี้ได้เองครับและนอกจากนี้นะครับยังมีหัวข้อทุนการศึกษานะครับรางวัลและการยกย่องซึ่งนิสิตสามารถกดปุ่มเพิ่มข้อมูลในส่วนนี้ได้ด้วยตนเองครับสำหรับเมนูต่อมานะครับเมนูศูนย์ช่วยเหลือสำหรับหัวข้อศูนย์ช่วยเหลือนะครับเป็นช่องทางติดต่อที่ให้นิสิตได้แจ้งปัญหาการใช้งานที่นิสิตพบในระบบ ePortfolio กับผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการแก้ไขประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้ครับ 1. หัวข้อเรื่องติดต่อสำหรับให้นิสิตนะครับระบุหัวข้อปัญหาหรือเรื่องที่ต้องการติดต่อ 2. อีเมลสำหรับติดต่อกลับสำหรับให้นิสิตนะครับกรอกอีเมลที่ต้องการให้ผู้ดูแลระบบติดต่อกับหรือติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมครับ 3. เบอร์โทรศัพท์สำหรับให้นิสิตกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการให้ผู้ดูแลระบบติดต่อกับหรือเพื่อติดต่อเพื่อสอบถามเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้ไม่บังคับนะครับและ 4. รายละเอียดเป็นช่องทางนะครับที่ให้นิสิตเนี่ยเขียนอธิบายปัญหาที่พบหรือเรื่องที่ต้องการสอบถามซึ่งสามารถปรับแต่งตัวอักษรและจัดหน้ากระดาษแทรกรูปภาพแนบลิงก์เพื่อประกอบการแจ้งปัญหาได้ครับ